สายสยองเข้าเส้นที่กำลังจะหาอะไรดูช่วงนี้พี่บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยห้ามพลาดเพราะถือเป็นปรากฏการณ์แห่งวงการอนิเมะที่จะทำให้ทุกคนได้หลอนขนหัวลุกกันทั่วหน้าจุนจิอิโตะแมนิแอค Japanese Tales of the Mercup มาโดนกระทำการป้ายยาด้วยเหตุผล3ข้อนี้ที่พี่พราวลี่พรีเซนต์ว่าอะไรบ้างคือมัดเด็ดที่สายสยองต้องไม่พลาดพี่ขอก็เพราะว่า1เพราะเรื่องนี้คัดสรรเรื่องหลอนยืนหนึ่งจากคลังสยองของอาจารย์จุนจิอิโตะได้ยินชื่อจุนจิอิโตะเมื่อไหร่ขอสยองที่รักความแตกต่างอย่างสุดโต่งก็น่าจะตาลุกวาวกันอยู่ไม่น้อยเพราะผลงานมังงะที่อาจารย์แกสร้างสรรค์ทั้งโทมิเอะในตำนานก้นหอยมรณะปลามรณะแบล็กส์พาราด็อกซ์และอื่นๆอีกมากมายเรียกว่ายืนหนึ่งครองใจสายสยองผู้ชอบเสพงานบอดี้ฮอร์เรอร์หลอนเวียดปั่นประสาทเป็นชีวิตจิตใจซึ่งในจุนจิอิโตะแมนิแอคอาจารย์ก็ได้จัดหนักจัดเต็มความสะพรึงในแบบที่แฟนๆจะต้องกรีดร้องเพราะเขาได้คัดสรรเอาเรื่องเด็ดในคลังสยองที่ทั้งโหดหวาดเสียวแปลกแหวกแนวและพิสดารมารวมกันไว้ในซีรีส์อนิเมะเรื่องนี้ใครที่คิดถึงตัวละครเด่นๆที่เป็นตำนานอย่างโทมิเอะหญิงสาวปริศนาเจ้าของเสน่ห์ชวนหลอนโซอิจิเจ้าเด็กหัวตะปูผู้คลั่งไสยศาสตร์หรือจะลูกโป่งหัวมนุษย์สุดสยองเรื่องนี้อาจารย์แกจัดมาให้แบบไม่มีแม้มนี่ยังไม่นับตอนอื่นๆที่อาจารย์แกงัดเอาคอลเลกชันที่ไม่เคยทำเป็นอนิเมะมาก่อนมาเสิร์ฟถึงหน้าจอให้เราได้หลอนกันด้วยคือไม่ว่าจะตอนไหนพี่บอกเลยว่าชาวจุนจิทั้งหลายจะได้สยองกันจุกๆทั่วหน้าแน่นอนครับ風紀委員の川上富江さんだわ。この間転校してきたばかりの。พี่ขอก็เพราะว่า 2. เพราะเรื่องนี้หลอนยันลายเส้นเอกลักษณ์ความหลอนที่ไม่เหมือนใครคือไม่ว่าคุณจะเคยเสพงานอาจารย์จุนจิมาก่อนหรือไม่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเพิ่งรู้จักจุนจิจากเรื่องนี้ก็มั่นใจได้ว่าคุณจะต้องตื่นตะลึงไปกับความจัดจ้านในงานลายเส้นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเรียกว่าทุกองค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานภาพกลั่นกรองออกมาจากมันสมองและปลายดินสอของระดับปรมาจารย์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้จุนจิอิโตะแมนิแอคจะเป็นซีรีส์อนิเมะที่จะทำให้ทุกคนได้หลอนสะพรึงไปกับความแตกต่างอย่างสุดขั้วแบบที่หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอนพี่ขอก็เพราะว่า 3. เพราะเรื่องนี้เปิดกลุ่มความหลอนทุกตอนมาพร้อมภาคไทยสาวกงานอาจารย์จุนจิหรือสายเสพงานสยองที่ต้องการมาดื่มด่ำความขนลุกของงานภาพและลายเส้นแบบจัดเต็มพี่บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องนี้เขามีภาคไทยไว้พร้อมเสิร์ฟทุกคนจะได้เต็มตาเต็มอารมณ์กับทุกๆฉากทุกๆตอนแบบไม่ต้องคอยกวาดตาอ่านไม่มีซับไตเติลมาบดบังและนี่ก็คือ3เหตุผลสุดปังของซีรีส์อนิเมะชวนสยองเปิดศักราชใหม่ที่ไม่ควรพลาดจุนจิอิโตะแมนิแอค Japanese Tales of the Mercup สุดท้ายนี้ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดกระดิ่งช่อง Netflix Thailand เอาไว้เพราะพี่ยังมีหนังดีๆซีรีส์โดนๆอีกเพียบมาป้ายยาให้เราได้ไปดูกันถ้าพลาดไปไม่มีอะไรดูพี่ไม่รู้ด้วยนะดูเถอะพี่ขอ私引きずり和也が霊媒を務めさせていただきます。友達がみんな溶けちゃった。テルミだ。現れたんだ。ゆっくり北へ移動している。今来れば君も会えるはずだ。イエーどうも。俺は生まれた時から空洞なのだ。あれは異次元の押し切り君だ。君髪伸ばせよ。絶対似合うよ。ない。冬風のルネがない。どこやったんだココ私たちあゆみちゃんを殺しちゃったのよ大丈夫悪い皮を剥くだけだから太古から生き続けているような不気味で巨大な魚たちに遭遇した風紀委員の川上富江さんだわこの間転校してきたばかりのさあ勇気を出して思い切って飛び降りてみよう出なきゃもう遊んであげないわよあの中の死体は君がルミちゃんルミちゃん僕が犯人だと思ってるの私はどっちへ行けばいいのいや動物って可愛いね残念だけど君は僕の子何買ったなんだい知らないよあらま可愛い子猫ちゃんそんなトンネルの中に何もしないあんたたちのこと見てくれよ子供の頃は
人間の被害妄想が人間も愛せないダメダメ人間お前は実際無神経地獄への童貞でそれに私は大丈夫地獄こそ見ないで知らないでくれもう言い口であるあいつは誰だと見えがくれな私はいつだってあなたのそばにいるから